ก็สวัสดีค่ะพระแพงค่ะจากตอนแรกอยู่ห้อง A ตอนอยู่ห้อง F แล้วค่ะก็สำหรับพระแพงนะคะก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความกดดันในชีวิตของตัวเองแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่ห้อง A นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนห้อง F ที่เปิดใจรับแล้วก็ต้องลุ้นว่าพระแพงจะเลือกเพื่อนๆหรือว่าเลือกที่จะให้ตัวเองกลับไปอยู่ห้อง A ค่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวนะวันนี้เธอยังไม่จ่ายค่าสวยให้ฉันเลยเอ้ยเลยขนมเดี๋ยวจ่ายให้ล่วงหน้า2วันเลยโอเคหลังไมค์หลังไมค์อ่ะฝั่งนี้ก่อนบ้างดีกว่ามีจันสวัสดีค่ะมีจันค่ะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็ชอบนะชอบมีจังมากๆค่ะแต่ว่ามีจังกับมิโอเรียไม่เหมือนคนละคนนะคะคิดว่าทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมีจันเอ๊ะมิโอริเล่นเป็นมีจันแต่ว่าคนเหมือนกันหรือเปล่าอ่าฮะอ๋อฮะใช่แต่ว่าเราคิดว่าเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนนะคะถ้ามิโอริจริงจริงอะมันมีฉากที่มิโอริขืนเอ๊ะมีจันขืนแต่ว่ามิโอริไม่น่าขืนขนาดนั้นแต่เหมือนอย่างนึงก็คือเรื่องบทพูดใช่ไหมคะพูดภาษาไทยค่อนข้างยากใช่ไหมยากมากๆเลยค่ะเฉพา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 ะอีแล้วลืม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 แล้วเฉพาะเฉพาะไล่มาเลยค่ะอ่ะค่ะสำหรับบทกุ๊กนะคะก็จริงๆก็มีความคล้ายคลึงกับหนูนะแต่ว่าในบทของกุ๊กมันจะมีความแบบว่าบวกมากกว่าแบบตัวจริงจะแบบพร้อมบวกพร้อมต่อยกับทุกคนแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแบบตัวสตังเองเนี่ยจะชอบคูณมากกว่าค่ะไม่มีใครเล่นเล่นเองถึงว้าวไม่มีอะไรข้ามมันไปก็คือเป็นคนที่แบบจริงใจแต่ว่าจะแบบแรงๆนิดนึงแล้วก็ตรงๆนิดนึงค่ะก็เป็นแบบสีสันละกันใช่เป็นสีสันของเรื่องนี้นะคะค่ะขอเสริมให้กุ๊กนิดนึงนะคะตอนระหว่างอ่านบทนะคะทุกคนตอนที่ยังไม่แสดงนะคะกุ๊กเดินมาบอกว่าเนี่ยนี่มันพี่เปี่ยมเลยใช่ก็เลยงงว่าฉันเป็นคนแบบนั้นหรอทำไมเธอเป็นคนมองฉันเป็นคนแบบไหนจริงๆฉันรู้สึกว่าเธอเป็นแบบมีความเป็นแบบนั้นอยู่แบบมีความแบบแอคทีฟมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็แบบได้ส่วนของพี่เปี่ยมมาด้วยเป็นแบบมีความกุ๊กมีส่วนของพี่เปี่ยมมาด้วยนะคะนิดนึงใช่แต่จริงๆแล้วเปี่ยมเป็นคนเรียบร้อยโอ้โหน่าเชื่อถือมากนะจุดนี้น่าเชื่อถือมากต่อโอเคค่ะคอนเฟลกต์นะคะค่ะก็ตอนที่ได้เล่นบทที่ได้รับบทคอนเฟลกต์เนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะฉันจะเล่นแบบไหนดีเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถูกไหมมันดูเป็นเด็กล่าเริงล่าเริงพูดมากจนคือความจริงอ่ะคือล่าเริงพูดมากจนไม่มีเพื่อนคบตามที่พูดกับเขียนไว้ตอนแรกก็เลยแบบเอ๊ะฉันจะต้องทำยังไงให้เพื่อนไม่คบฉันนะอะไรเงี้ยแต่ไปมาก็เล่นเป็นตัวเองจริงๆมันไม่ใช่ตัวเองเลยนะจริงหรอแต่มันดูแบบธรรมชาติมากคือฉันอะเป็นคนที่มือไม้อะเวอร์จริงที่หลายๆคนอาจจะดูว่าปลอมแต่คือทุกวันนี้คือคุยกับเพื่อนแบบแกฉันว่านะเฮ้ยมันนี่สีอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นแต่ว่านั่นแหละฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเปี่ยมนะคะทุกคนฮะอย่าเข้าใจผิดนะคะค่ะก่อนรับบทเป็นลักกี้ค่ะซึ่งลักกี้เป็นเด็กขี้กลัวคนนึงค่ะเพราะกลัวความซวยดวงซวยของตัวเองค่ะชื่อลักกี้แต่ว่าเป็นอันลักกี้ค่ะจริงๆแล้วลักกี้อ่ะมีความเป็นก่อนอยู่ในสมัยก่อนที่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าตอนเด็กๆก่อนก็เป็นคนขี้กลัวมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบว่ากลัวลิฟต์กลัวบันไดกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ถึงความขี้กลัวของลักกี้มันจะแบบมีมากอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วลักกี้มันก็แบบว่ามีส่วนนึงที่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยบอกไม่ได้ไม่ได้สปอยเก็บไว้โอเคค่ะงั้นจู่ๆไว้ก่อนนะคะเรามาดูแถวบนบ้างนะคะก็เป็นโฟมนะคะมาน้อยแต่มานะก็จริงๆแล้วก็แอบคิดเครียดเหมือนกันนะคะตอนที่ไปอ่านบทวันแรกที่เราต้องไปอ่านบทด้วยกันอะไรเงี้ยทำไมคะทำไมคะคือรู้สึกว่าไม่รู้ว่าโฟมต้องรู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้างแต่พอมาอ่านจริงๆแล้วคือโฟมมาเป็นเพื่อนกับแพงตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบสอบเหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็คือความน้อยใจแล้วก็คือความน้อยใจเนี้ยมันดันตรงกับ
สิ่งที่เรามีพอดีคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจแบบเรื่องเพื่อนมากๆเลยอะไรเงี้ยเออแล้วบทอ่ะมันตรงมากเลยอ่ะแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าตอนที่แบบว่าได้เล่นฉากกับน้องมิวนิกอันนั้นก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าคำพูดมันเหมือนว่าน้อยใจที่แบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนที่แบบว่ามันมีฉากนึงที่เดินไปหาทุกคนแล้วทุกคนน่ะเดินหนีหนูอ่ะเอออันนั้นน่ะคือแบบทำไมนะทำไมไม่มีใครรักฉันเลยเหมือนจบฉันไปนั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกชอบตัวละครโฟมด้วยนั่นแหละค่ะก็อาจจะโผล่มาอีกสักวิสองวิตอนไหนไม่รู้นะรอดูรอดูนั่นแหละค่ะรอดูนะคะโอเคค่ะก็เป็นน้ำแข็งค่ะก็ตัวละครน้ำแข็งนะคะก็เป็นคนที่ยังไงดีก็เป็นคนจิตใจดีแล้วก็รักเพื่อนค่ะแล้วก็เรียกว่ายังไงซื่อๆค่ะเพื่อนบอกว่าให้ทำอะไรก็แบบว่ากลัวที่จะเสียเพื่อนอยากเป็นพวกเดียวกับเขาก็เลยแบบว่าเพื่อนว่าอะไรก็ทำตามแบบเขาเขาสั่งให้ไปทำนู่นแล้วก็ทำอะไรอย่างนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าน้ำแข็งอาจจะรู้สึกว่าแบบเอออยากแบบไม่แสดงความรู้สึกจริงๆออกมาอะไรอย่างนี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ากลัวสปอยค่ะหลบสปอยให้ทันก็หนูนะคะแต่เป็นคนที่ชอบการแข่งขันนะคะอยากเป็นที่หนึ่งเสมอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากนะคะจนบางทีไปทำร้ายคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นคนที่ปากแข็งมากนะคะไม่ชอบพูดความรู้สึกตัวเองออกมารู้สึกว่าเอ้ยก็มีบางมุมที่คล้ายแต่บางมุมก็ไม่คล้ายตรงที่ตัวหนูเองไม่ได้ชอบการแข่งขันไม่ชอบแข่งขันกับใครโอเคค่ะมองผิดกล้องนะคะก็มันก็มีความต่างตรงนี้แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าทำไมแต้มถึงเป็นคนที่ทะเยอทะยานเพราะเราก็มีความทะเยอทะยานเหมือนกันแต่ว่าจุดเป้าหมายของเราอาจจะแตกต่างจากแต้มมันก็เลยมีจุดเชื่อมกันตรงนี้ค่ะก็แต่ความจริงแล้วแต้มก็เป็นคนดีไหมนะไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะคะว่าแต้มเป็นคนไหนกันแน่รู้แค่ว่าแต้มเป็นคนที่รักแพงมากอ๋อไอ้ชิปเปอร์จริงป่ะจริงๆอาจจะรักมือแรงก็ได้นะเดินเข้ามาแบบเฮ้ยแพงเราอะหาวิธีที่ทำให้แพงกลับมาอยู่ห้อง A ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรอดูรอดูค่ะน้องเมย์ค่ะสุดท้ายคนนี้อ๋อนะคะนางสาวไทยงงมากทำไมมาแดงผมสั้นลงคะพอดีว่าอากาศมันร้อนนะคะผมก็เลยหดเลยทีเดียวนะคะเมื่อแรงเล่นคาแรคเตอร์ให้ดูหน่อยเมื่อแรงเล่นคาแรคเตอร์หรอคะใช่ค่ะก็ทุกคนคิดว่าเมื่อแรงเป็นคนยังไงอะคะเล่นบทแบบนี้โอ้โหเป็นคนดีมากค่ะเป็นคนหวานๆค่ะใช่น่ารักจริงๆผู้กำกับอะบอกว่าเมื่อแรงเป็นบทที่น่ารักแต่ว่าน่ารักต่อหน้าเพื่อนแต่ว่ารอบหลังก็คือแบบมึงนี่แบบอย่างนี้เลยแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วคือไม่ใช่เปลี่ยนอีกแบบนึงเพราะว่าเล่นน่ารักไม่ไหวเล่นไม่เหมือนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ได้เป็นเมอร์แรงเวอร์ชันนี้ที่อยากจะบอกว่าจริงๆเมอร์แรงก็มีความคล้ายๆแต่ว่าแบบคล้ายๆในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าเมอร์แรงเนี่ยจริงๆชอบที่จะเป็นที่1เป็นที่สนใจแต่ว่าเมื่อแรงนั้นก็ใช่สู้ไม่ได้สู้แต่ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะประจบแทนนะคะเป็นคนยังไงอ่ะเลือกที่ประจบแทนเพราะว่ามันสู้ไม่ได้แล้วไงก็เลยยอมเป็นที่2ก็ได้อ่ะไม่ใช่วันไหนแต้มเผลอเธอเผลอแล้วเจอกันน่ากลัวจังเลยเป็นประเภทคนล้มและกระทืบซ้ำนะคะอันนี้แต่ว่ามีคนถามอยากจะพูดนิดนึงนะคะว่าจริงๆคาแรคเตอร์นี้ไม่เหมือนป้าขวัญเลยใช่ไหมทุกคนพูดค่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนป้าขวัญเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันว่าจะไปเดินตลาดไปได้เพราะว่ากลัวว่าเขาจะคว้างทุเรียนใส่จริงๆถ้าคว้างมาจริงๆก็รับนะเพราะชอบไม่คือตอนถ่ายอยู่อะพี่ป้าขวัญก็แบบพอคัทใช่ไหมพี่ป้าขวัญก็เดินมาพูดกับหนูตลอดจ้าพี่จะโดนเกลียดไหมอ่ะพี่จะโดนแฟนคลับมาว่าไหมอ่ะตลอดเลยตอนแรกแพนิคมากหลังๆก็แบบเออถ้าเขาเกลียดเราก็แปลว่าเราทำหน้าที่บทนี้สมบูรณ์มากเออมีคนถามมานะคะหัวหน้าแก๊งไปไหนคะมีนไปไหนคะทุกคนมีนไปไหนคะไอ้มีนมันก็ไปรับรางวัลไงโอ้เขาเป็นคนดังใช่ไหมพี่
่บีนพี่บีนเขาแบบว่าวันนี้ติดภารกิจวันนี้หัวหน้าแก๊งติดภารกิจไปรับรางวัลนะคะใช่แล้วสมาชิกก็ยังขาดอีกอยู่ดีค่ะใช่เพราะว่าเพื่อนสนิทเหนียวนั่นเองซึ่งเหมียวนั้นไปไหนติดงานค่ะใช่แล้วค่ะแล้วคนสุดท้ายเพื่อนคุณเพื่อนคุณเพื่อนคุณอ๋ออีเมลอีเมลของพวกเราก็ติดเรียนเหมือนกันแล้วก็ป่วยด้วยนะคะใช่ส่งกำลังใจซึ่งทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าไลฟ์ตู้ป่าเวอร์ชันเรียนนะคะนี้อีกหลายครั้งให้ทุกคนติดตามเลยนะคะก็รอดูนะคะว่าครั้งหน้าจะมาครบกันไหมเอ่ยขอให้ครบในสำหรับตอนนี้พี่ทีมงานเลิกลาไม่ค่ะยังน้อยก็ต้องมีสักครั้งได้ทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์เลยเนาะแต่คุณมาคนเดียวนะคุณมาคนเดียวถ้ามาทุกสัปดาห์คุณมาคนเดียวเมื่อไรไปก่อนเด้อเพราะว่าของแรร์เนี่ยเขาต้องไม่มาบ่อยค่ะนานๆเขาต้องมาทีนึงนั่นเองเขาต้องมาทีมาและครั้งต่อไปต้องครบแล้วนะคะต้องครบนะคะต้องครบค่ะต้องครบนะคะ